ในช่วงที่ PM 2.5 นะคะปกคลุมหลายๆจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะหลายคนก็กังวลว่า PM 2.5 เนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างนะคะ PM 2.5 จริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยก็สาเหตุมีได้หลายอย่างนะคะ หนึ่งก็คือตั้งแต่ที่เราเห็นกันทั่วๆไป พวกจากควันธูปควันบุหรี่รวมทั้งการหุงต้มใช้ถ่านใช้ฟืนท่อไอเสียของรถ นะคะรวมทั้งการเกษตรกรรมตั้งแต่มูลสัตว์พวกนี้ก็จะมีอะโมเนียมเยอะนะคะการใช้ปุ๋ยนะคะรวมทั้งในเรื่องของยาฆ่าแมลงนอกจากนี้พวกโรงงานการก่อสร้างหรือว่าการเผาหญ้าอะไรพวกนี้พวกนี้นี่ก็รู้จะทำให้เพิ่มปริมาณของฝุ่นละอองในอากาศดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำไมเราถึงต้องโฟกัสในคำว่า 2.5 จริงๆแล้วเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าฝุ่นละอองถ้าเผื่อมีขนาดต่ำกว่า10ไมครอนจะส่งผลต่อร่างกายหมายถึงว่าเกิดเป็นโรคแต่ในจำนวนของฝุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า10ไมครอนเวลาเขาไปดูจริงๆเนี่ยเกินกว่าครึ่ง 50-70% มันเป็นขนาดที่มันประมาณ 2.5 ทุกคนก็เลยโฟกัสว่าทำไมมันถึงต้องเป็น 2.5 นะทีนี้เนี่ยปัญหาของ PM 2.5 เนื่องจากว่าขนาดมันเล็กนะอย่างเม็ดทรายเนี่ยประมาณ90ไมครอนถ้าเส้นผมเรานี่ประมาณ50นี่คุณแค่ลองนึกภาพดูว่าถ้า 2.5 ที่มันเล็กขนาดไหนเล็กมากใช่ใช่ทีนี้พอมันเล็กมันก็จะได้เปรียบในแง่ที่ว่ามันเบาพอเบาเบาปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ในอากาศค่อนข้างนานนั้นทำให้มันเกิดปัญหานะคะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอากาศในกรุงเทพมหานครและในหลายจังหวัดดูจะสดใสขึ้นแต่ฝุ่นก็กลับมาอีกครั้งกระนั้นเราจึงยังนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะฝุ่น PM 2.5 นั้นเป็นฝุ่นขนาดเล็กมากที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากว่า PM 2.5 อย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันเล็กแล้วมันเบามันก็เลยอยู่ได้นานทีเนื่องจากว่ามันเบาแล้วมันเล็กมันก็เลยไปได้ไกลดังนั้นโรคที่มักจะมีปัญหานะคะก็ตรงไปตรงมาก็จะเป็นระบบทางเดินหายใจลำดับแรกดังนั้นเนี่ยท่อทางเดินหายใจเรามันก็จะมีทั้งหลอดลมเล็กแล้วก็ใหญ่ขนาดต่างกันนะคะก็จะประมาณเหมือนพวงองุ่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันเล็กแล้วมันเบามันก็จะไปไกลตั้งแต่รากไปจนถึงโคนจนถึงตัวปลายลูกองุ่นเลยนั้นปลายลูกองุ่นก็คือจะเป็นบริเวณที่เรามีการแลกเปลี่ยนแก๊สในปอดดังนั้นเนื่องจากว่ามันเล็กมากมันก็จะผ่านพวงองุ่นเข้าไปลงไปอีกไปโดนตัวของเส้นเลือดแล้วก็หลอดเลือดภายในร่างกายนะคะแล้วมันก็จะไหลไปทั่วละดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันให้เกิดปัญหาก็คือมันจะกลายไปเป็นอนุมูลอิสระซึ่งมันจะทำลายระบบการทำงานของเซลล์ในหลายๆอวัยวะนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยไอ้พวกมลภาวะพวกนี้เนี่ย PM 2.5 มันจะทำให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมในเซลล์ทำให้มันกลายพันธุ์กลายไปเป็นอาจจะเป็นเซลล์เริ่มต้นของมะเร็งเนี่ยได้นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการไขมันไปอุดพอกบริเวณหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดผนังมันหนาขึ้นแข็งตัวขึ้นก็จะกลายเป็นโรคของกลุ่มที่หลอดเลือดตีบและสุดท้ายก็เป็นตันหรือว่าขาดเลือดซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโรคหัวใจเฉียบพลันอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของสมองถ้าเราพูดถึงในเด็กนะคะเรารู้ว่าการเติบโตของเซลล์สมองยังคงมีการเจริญเติบโตหลังจากที่เขาคลอดต่อเนื่องดังนั้นมันเกิด PM 2.5 นะคะถ้าได้รับในปริมาณที่มากแล้วก็นานพอไม่มีงานศึกษาของเด็กที่เรียนในโรงเรียนแล้วก็ได้รับPM 2.5 ไปค่อนข้างนานเราพบว่าการทำงานของหลอดลมฝอยนะคะมีประสิทธิภาพสมรรถภาพลดน้อยลงนะคะอันนี้คือในกลุ่มเด็กปกติดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีผลต่อสมาธิการเรียนรู้นะคะความจำนะคะในระยะยาวส่วนในเรื่องของผู้ใหญ่การอักเสบของสมองก็คือจะทำให้โรคที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของระบบประสาทเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะอีกโรคนึงก็คือโรคพวกปอดบวมนะคะการติดเชื้อเนื่องจากว่าการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวจะทำงานได้ไม่ค่อยดีนะคะการพัดบกของเซลล์ก็จะทำงานได้น้อยลงเพราะนั้นโรคติดเชื้อต่างๆโรคปอดบวมก็จะมาด้วยเช่นกันแล้วฝุ่น PM 2.5 ค่ะเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ไหมคะคุณหมอในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 พวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น irritant นะคะกลุ่มแรกคือ allergy กลุ่มที่สองคือ irritant irritant เนี่ยความหมายก็คือ irritate ก็คือก่อความรำคาญดังนั้นเนี่ยสารก่อความรำคาญแปลว่าก่อความรำคาญกับทุกคน
ในขณะที่แอลเลอร์จีเป็นเฉพาะบุคคลเช่นบางคนแพ้ขนหมาแต่ไม่ใช่ทุกคนแพ้ขนหมาแต่อิริแทนเนี่ยเกิดความรำคาญก่อทุกคนดังนั้นในคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้เวลาที่เราเกิดอิริแทนหรือPM 2.5 ขึ้นอาการทั้งสองฝั่งหมายถึงว่าอาการภูมิแพ้ก็จะหลุดจะคุมไม่ได้นะคะค่ะแสดงว่าการที่คนมีภูมิแพ้อยู่แล้วได้รับ PM 2.5 เข้าไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการกำเริบขึ้นมาถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วจะสังเกตตัวเองได้ไงคะว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบละจากฝุ่น PM 2.5 จากอาการภายนอกที่เราจะรับรู้ได้อะค่ะก็ถ้าจากภายนอกก็จากบนลงล่างเนาะหนึ่งก็คือเป็นคันตามผิวหนังเป็นผื่นเนาะนอกร่มผ้าก็เป็นที่หน้าที่คอแขนขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่มีเสื้อผ้าปกคลุมจะมีคันตาแสบตาตาแดงเนาะแล้วก็มีแสบจมูกนะคะแสบคอแสบปากอันนี้คือแบบว่าเห็นคนบ่นเยอะมากช่วงนี้คุณหมอที่บอกว่าออกไปแสบตาคันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแน่ๆใช่ไหมคะ PM แน่ๆก็น่าจะค่ะน่าจะเพราะว่าแลดูปีนี้เนี่ยมันดูเป็นปัญหาเยอะกว่าปีที่แล้วเนาะอาการภายในล่ะคะที่ส่งออกมาจากภายนอกด้วยค่ะคุณหมอนอกจากที่เรารู้สึกว่าคันแสบตาคัดจมูกอะไรอย่างนี้หรือว่าคันตาแล้วค่ะก็ถ้าเป็นในเรื่องของส่วนใหญ่แล้วก็ในเรื่องของภูมิแพ้ก่อนภูมิแพ้ก็จะเริ่มมีอาการแต่เดิมที่อาจจะคุมได้ก็จะมีจามมีคัดจมูกน้ำมูกมานะคะถ้าในเรื่องของคนไข้ที่เป็นหอบหืดอยู่แล้วก็จะเหมือนกับมีหอบหืดกำเริบนะคะคุมอาการไม่ค่อยได้จะต้องใช้ยาฉุกเฉินช่วยนะคะหรือว่าโรคอื่นๆพวกโรคที่เกี่ยวข้องกับการอุดกั้นของหลอดลมในปอดนะคะหรือว่า COPD พวกนี้ก็อาจารย์ก็จะกำเริบมากขึ้นหอบเหนื่อยมากขึ้นนะคะเรื่องของการแนะนำการปฏิบัติตัวนะคะก็ทุกคนทราบกันว่าแมสก็ควรจะใส่นะคะแต่แมสก็ควรจะเป็นแมสที่กรอง PM 2.5 ได้นะคะก็เป็นพวก N95 นะคะหรือว่าเป็นแมสที่มันมีฟิลเตอร์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไปนอกบ้านนะคะก็อยู่ข้างในบ้านมีเครื่องฟอกอากาศนะคะที่กรอง PM 2.5 ได้นะนอกเหนือจากนี้ก็เนื่องจากว่าเรารู้ว่า PM 2.5 เนี่ยปัญหาหลักของมันคือเวลามันเข้าไปมันทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นในร่างกายดังนั้นการกินสารพวกต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกวิตามิน C วิตามิน E fish oil โอเมก้าก็จะช่วยได้บ้างนะคะ